ไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับของธุรกิจการบินของสายการบินแห่งชาติหรือว่าการบินไทยครับเมื่อวานนี้มีการประชุมทางบอร์ดของการบินไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเพิ่มจํานวนนะครับเครื่องบินหรือการจัดหาเครื่องบินใหม่อีก28ลำด้วยกันโดยทางรองกรรมการผู้มนวยการใหญ่นะครับสายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืนบมจการบินไทยนะครับเรืออากาศเอกมรีจำเรียงบอกนะครับว่าคณะกรรมการการบินเห็นชอบหลักการครับโครงการจัดหาเครื่องบินใหม่ จำนวน28ลำเพื่อเป็นการทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าที่จะปลดระวางใน5ปีนะครับคือตั้งแต่ปี2560ก็คือปีนี้นะครับไปจนถึงปี2564 เครื่องบินทั้งหมด28ลำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับก็ทางการบินไทยจะมีการสั่งเครื่องบินนะครับลำตัวกว้างทั้งหมด17ลำด้วยกันเครื่องบินลำตัวแคบอีก2ลำแล้วก็เครื่องบินลำตัวแคบนะครับของไทยสมา์อีก9ลำรวมทั้งหมดเป็น28ลำนะครับซึ่ง28ลำนะครับใน17ลำจะเป็นเครื่องบิน Airbus A350-900 และ Airbus 350-1000นะครับแล้วก็ Boeing 787-9นะครับ ส่วนเครื่องบินลำตัวแคบอีก2ลำนะครับซึ่งจะใช้ทำการบินเส้นทางกรุงเทพสมุยเช่นเครื่องบิน Airbus A319 นเะครับเครื่องบิน Boeing 737-700แล้วก็เครื่องบินลำตัวแคบนะครับสำหรับสายการบินไทยสมายก้าลำจะเป็นเครื่องบิน Airbus A320 ครับซึ่งการบินไทยนะครับมีการจัดทำรายละเอียดโครงการจัดหาเครื่องบินดังกล่าวได้มีการเสนอให้คณะกรรมการการบินไทยพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไปครับหลังจากนั้นจะส่งไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคาดว่าขั้นตอนเหล่านี้จะใช้เวลาประมาณ3เดือนหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการจัดหาเครื่องบินโดยมีการกําหนดรับมอบเครื่องบินล็อตแรกปลายปี2 5 6 2นะครับที่สําคัญที่ประชุมนะครับยังอนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารครัวการบินเชียง ใหม่นะครับแล้วก็ใช้งบลงทุนประมาณ95ล้านบาทเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตอาหารนะครับ3,500ถึง5,000ชุดต่อวันคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง10เดือนนะครับแล้วก็ยังมีการอนุมัติให้เปิดเส้นทางบินใหม่นะครับกรุงเทพเวียนนาโดยจะให้บริการ บริการนะครับสัปดาห์ละ4เที่ยวบินด้วยเครื่องบิน Boeing 777-200ER นะครับเริ่มให้บริการตั้งแต่30ตุลาคมนี้ใครที่จะใช้บริการเพื่อจะบินไปยุโรปนะครับก็จะเปิดให้บริการแล้ว30ตุลาคมนี้ครับ